จะเป็นธรรมะแบบฉบับสบายสบายธรรมะช่วงแรกนี่จะอ้างอิงชาดกอ้างอิงพุทธประวัติเข้ามาเสริมแต่ธรรมะช่วงที่สองตั้งแต่ทุ่มไปสักน้อยนี่ก็จะเป็นธรรมะแบบฉบับเจ้าบ้านทั่วไปเนาะธรรมะแบบสบายสบายเคยเอามาอู้มาเล่าบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินแล้วเอาก็เอามาฟังกันแถมต่อฟังเพิ่มเติมเข้าไปแถมอู้ถึงเรื่องยุ่งยากยากสามกรรมนี่วันนี้ใครอู้ถึงเรื่องความยุ่งความยากความอยากในช่วงฤดูกาลต่างๆเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเขาก็ผ่านช่วงฤดูกาลมาโดยเมืองไทยเขานี่มีสามฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยประเด็นนี้เป็นฤดูอย่างเป็นฤดูหนาวเนาะแล้วก็ผ่านฤดูฝนมาอย่าก็มาเป็นฤดูหนาวหมดฤดูหนาวก็เป็นฤดูร้อนในสามฤดูนี้ดินฟ้าอากาศบ่เหมือนกันฤดูร้อนนี่เป็นฤดูที่อากาศนั้นร้อนแผดเผาถึงฤดูนี้เมื่อใดคนก็ทิ้งบ้านทิ้งจองไปเอวคนเมืองเฮาก็ชอบไปแอวทะเลเนี่ยก็มันร้อนน่ะชอบหาน้ําไปแอวเต้นน้ําเล่นอย่างกันคนบางกอกคนกรุงเทพก็ออกเมืองไปแอวบ้านนอกบ้านนาเข้าแพะเข้าป่าน่ะหมู่เจ้าชนบทบ้านเฮาก็นิยมเข้าไปแอวเมืองบางกรุงเมืองกรุงบางกอกเมืองบางกอกเมืองกรุงแอวพัทยาแอวชลบุรีนะพระสงฆ์องค์เน้นก็ละวัดละวาไปเสาะหำเฮียนหนังสือนังหาละอ่อนเด็กน้อยปิดเทอมก็ล่ำลาห้องเฮียนไปข้าราชการเพื่อกันยังมีพักร้อนอีหรอเมื่อฤดูร้อนมาถึงแน่อันนี้ฤดูร้อนเป็นฤดูทิ้งฤดูหนาวยังประเดี๋ยวนี้เป็นฤดูทนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วดินฟ้าอากาศก็ลมแห้งผ่องหนาวจัดน้ำค้างบางเที่ยวก็ผิวแตกปากแตกอีน้อเขาต้องทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศหนาวมาสักน้อยก็ยังมาขี้ข้านลุกเห็ดเต้นดูนี่นะโดยเฉพาะเมื่อเจ้าแต่ตมานี่วันพูกนี่ได้เข้ารายการตีสามรับผิดชอบอยู่สามวันจัดตังเจียงใหม่เพื่อนะวันติดวันจันทร์วันการรับผิดชอบสามวันตีสามถึงห้าโมงเริ่มมันผูกอันนี้ก็ต้องทนหรอกอะทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะทนต่อความหนาวเย็นหญิงคนมีเงินมีทองเหตุที่จะทนก็น้อยลงอย่างเฮาตั้งหลายอยู่ตั้งเหนือนี่โอ้ฮู้แน่ว่าต้องทนต่อใดเวลาหนาวหนาวบางทีอุณหภูมิเลขตัวเดียวอ่ะอู้กันยังเปิ้นสูบบุหรี่อ่ะวายออกปากเนาะหนาวหนาวขนาดนักหนาวตั้งแต่พลทหารถึงแม่ทัพไม่มียกเว้นหนาวตั้งแต่ศรัทธามาถึงตุเจ้าห่มผ้าใส่หมวกใส่ถุงเท้าถุงมือนี่บางทีก็โอ้ห่มผ้าไปบิดทั้งตีนตีนเย็นปกทั้งตีนก็วิดทั้งหัวยะอันนี้หมายถึงฤดูหนาวนี่เป็นฤดูต้องทน
เฮามาพอท่าทางของคนหนาวก็หัวสั่นก๊อบ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 คนเฒ่านี่หน้าหนาวนี่อาบน้ำสามโมงเดี๋ยวก็เอาน้ำไปตากแดดเสียก่อนมาค่ำมาคืนก็ดังไฟหิงไฟก็โอ้บางทีหนาวจนต้องงันเขียวงันกลางนะสั่นกบกบกบนะตกลงปีหนึ่งก็มาถึงฤดูทิ้งฤดูทนอีนะเมื่อมดไปก็เหลืออยู่ฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูแปลกกว่าฤดูอื่นเป็นฤดูธรรมฤดูฮ้อนเป็นฤดูทิ้งฤดูหนาวเป็นฤดูทนฤดูฝนเป็นฤดูธรรมนี่ธรรมอะไรยังก็ธรรมใจนะไปไหนก็ต้องเตรียมจองเตรียมยังว่ามันนึงเปี้ยแน่กูสิ่งกูอย่างบางทีก็เจริญงอกงามเพราะฤดูฝนในลูกของกินอยู่บนฟ้าเนาะลักสำคัญก็คือเวลาฝนตกมาก็ทำให้แม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงน้ำตีแห้งขอดแผ่นดินตีแตกละแห่งก็จุ่มเย็นแน่ใบไม้ที่ร่วงโรยไปก็เขียวชะอุ่มขึ้นมาเนี่ยฝนตกแล้วดีเตะเขียดกบกาสิงสาราสัตว์ก็ดีอกทีใจอิ่มหนำสำราญทั่วหน้าฤดูฝนนี่เป็นฤดูธรรมก็คือทำไร่ไถนาน่ะเข้าตีงอกในหน้าฝนเก็บไว้กินตลอดหน้าแล้งหน้าหนาวน้ำติดตกลงมาหน้าฝนก็เลี้ยงถึงคนเลี้ยงถึงสัตว์ไปเป็นปีน่ะเอาเป็นเซตไปในเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องงัวควายเป็ดไก่ก็ผ่านไปท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายทีนี้เฮาย้อนมาอู้เรื่องคนเนาะคนฤดูฝนเป็นฤดูธรรม